ช้าของวันที่21เมษายน2566จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมสภากาแฟขึ้นที่หอประชุมศรีอำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญเพื่อให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในจังหวัดได้มีโอกาสพบปะประสานงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานด้านการศึกษาเป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยมีนายชนาธชัชวาลวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปพบปะชี้แจงข้อราชการแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมและทำพิธีมอบป้ายสภากาแฟให้แก่หน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปด้วยในการนี้นายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.และเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566นี้อำนาจเจริญ